สวัสดีครับผมต้อม iMode นะครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหูฟังจากแบรนด์ EPOS Sennheiser นะครับในรุ่นที่เรานำมารีวิวให้ชมกันรอบนี้นะครับเป็น EPOS Sennheiser Adapt 200 Series นะครับ Adapt 200 Series จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4รุ่นนะครับได้แก่230 231 260และ261นะครับรุ่นที่เรานำมาให้ชมกันจะเป็น Adapt 231ครับแล้วก็ Adapt 260สำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะครับผมกล่องเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับผมในกล่องนั้นจะให้หูฟังมานะครับผมแต่ละซีรีส์นะฮะและสิ่งที่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นในฝั่งของถุงสำหรับการเก็บอุปกรณ์นะครับสายชาร์จครับจะเป็นหัว USB A ไปยัง USB C นะครับเส้นสีดำจำนวน1เส้นครับแล้วก็เอกสารแนะนำการใช้งานครับพวกคู่มือนะและอีก1ชิ้นนะครับเป็นตัวรับสัญญาณนะครับซึ่งจะมีอยู่2อินเทอร์เฟซนะครับได้แก่ USB A กับ USB C นะครับถามว่า2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าเป็นหูฟังที่เป็นข้างเดียวแบบนี้นะครับจะเป็น Adapt 230กับ231 230กับ231ต่างกันอย่างไรต่างกันในเรื่องของดองเกิลครับถ้าเป็นในรุ่นของ Adapt 230นะครับจะมาพร้อมดองเกิลที่เป็น USB A ส่วนรุ่น Adapt 231นะครับจะมาพร้อมดองเกิลที่เป็น USB C ซึ่งก็ต้องอยู่กับเราว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานนั้นมีอินเทอร์เฟซพอร์ตเป็นแบบไหนนะครับระหว่าง USB A กับ USB C นะครับซีรีส์260ก็เช่นกันครับผม Adapt 260กับ261เนี่ยสิ่งที่แตกต่างจาก Adapt 230คือจำนวนของหูฟังที่ครอบด้านข้างนะครับจะมีให้แบบ2หูเป็นแบบสเตอริโอนะครับแต่ทั้งหมดนะครับฟังก์ชันนั้นจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการดีไซน์หูฟังนะครับตัวหูฟังนั้นดีไซน์ออกมาในลักษณะตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นพลาสติก PC นะครับผมมีความยืดหยุ่นสูงนะครับหูฟังแบบนี้นะครับจะออกแบบมาเป็นลักษณะแบบออนเอียร์คือเวลาที่เราสวมใส่แล้วอ่ะมันจะไม่ได้ครอบใบหูทั้งหมดคือจะแนบชิดอยู่กับหูซึ่งบางอันมันจะใหญ่มากกว่านี้นะครับแต่ด้วยความที่หูฟังแบบนี้ดีไซน์ออกมาเนี่ยเขาจะอยู่ในลักษณะนี้พอดีนะครับผมตัวบริเวณฟองน้ำตัวนี้ครับจะเป็นหนังนะแล้วก็มีความนุ่มตัวนี้จะช่วยให้เวลาที่เราใช้งานไปนานๆนะครับมันจะทำให้เราไม่เมื่อยล้านะครับแต่สิ่งที่ตามมาสำหรับหูฟังที่ครอบหูเป็นแบบหนังคือถ้าอากาศมันร้อนและเรามีเหงื่อออกมาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเช็ดพวกนี้ออกมาด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องความชื้นกับการระบายความร้อนไม่ค่อยดีแต่ในเรื่องของการใช้งานแล้วมีความสะดวกสบายถือว่าทำได้ดีนะครับผมอันดับต่อมาในเรื่องของไมโครโฟนไมโครโฟนจะสามารถปรับระดับได้นะครับคือจะปรับขึ้นปรับลงหรือหมุนไปด้านหลังได้เผื่อว่าใครจะแบบสลับหูฟังไปด้านซ้ายด้านขวานะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับทางฝั่งของรุ่นที่เป็นหูฟังด้านเดียวมากกว่านะครับเผื่อบางคนเนี่ยถ้าอยากจะใส่หูฟังด้านขวานะครับเราก็ใส่แบบนี้ได้หรืออยากจะสลับมาเป็นด้านซ้ายนะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้นะฮะแบบนี้นะครับเพราะบางทีคุยไปนานๆหูด้านนึงอาจจะชานะฮะอยากจะพักหูบ้างก็สลับมาด้านซ้ายก็ได้นะครับผมหูฟังในรุ่นที่ออกแบบมาเป็นหูฟังด้านเดียวนะครับของ Adapt 230กับ231ข้อดีคือเราจะสามารถคุยสายได้และอีกหูนึงเราจะสามารถสนทนากับคนบริเวณรอบข้างได้นะครับต่อไปมาดูในปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับอยู่บนตัวหูฟังแม้ว่าจะเป็นหูฟังสำหรับการทำงานก็จริงแต่ว่าการใช้งานจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งหูฟังบลูทูธที่เราคุ้นเคยกันนะครับปุ่มจะมีให้ทั้งหมด3ปุ่มครับปุ่มบนสุดจะเรียกว่าปุ่มฮุกกับปุ่มทีมนะฮะลักษณะของไอคอนของเขาจะมีสีม่วงแบบนี้นะครับสีม่วงนี้เขาสื่อให้เห็นถึงแอปพลิเคชัน Microsoft Teams เพราะว่าหูฟังตัวนี้ได้รับเซอร์ติฟายจากทาง Microsoft ด้วยนะครับสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ที่จะใช้ในการสนทนากันแบบเป็นทีมได้สะดวกสบายมากๆครับและหน้าที่ของปุ่มฮุกเองนะครับผมจะใช้สำหรับการรับสายวางสายได้ด้วยนะครับก็กดที่ปุ่มนี้ครับ1ครั้งเพื่อรับสายระหว่างที่มีสายเรียกเข้ามานะครับและก็กดอีก1ครั้งเป็นการวางสายทั้งนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใส่หูฟังและเราวางหูฟังไว้แบบนี้ครับถ้ามีสายโทรเข้ามาไฟ LED จะแสดงสถานะกระพริบให้ด้วยนะครับเพื่อบอกว่าเนี่ยกำลังมีสายเข้ามานะเผื่อว่าเราอ่ะปิดเสียงโทรศัพท์เอาไว้และเราไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์นะครับตัวหูฟังเองเขาจะบอกตัวนี้ให้นะฮะนอกจากการรับสายการวางสายแล้วเรายังสามารถกดโฮสายได้ด้วยนะหรือว่ากดการพักสายนะครับอันนี้จะดีในกรณีที่เราทำงานกับหลายๆสายยกตัวอย่างเช่นเราทำงานรับสายกับลูกค้าอยู่และเราต้องการพักสายลูกค้าเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เข้าไปในส่วนของการพักสายและเราทำการโทรหาอีกคนนึงนะครับในทีมหรืออาจจะโทรหาหัวหน้าของเราก็ได้นะครับหูฟังตัวนี้ก็รองรับเช่นกันนะครับด้วยความที่เขาให้ดองเกิลที่เป็น USB มานะครับเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วจะมีแอปพลิเคชันสำหรับการติดตั้งด้วยนะติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Windows หรือว่าเครื่อง Mac นะครับพอเวลาที่เราเสียบดองเกิลเข้าไปตัวเนี้ย
นอกจากการที่หูฟังจะเชื่อมต่อกับตัวดองเกิลแล้วนะครับที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับจะสามารถตรวจสอบได้ว่าซอฟต์แวร์ของตัวนี้เฟิร์มแวร์ของหูฟังตัวนี้เป็นตัวล่าสุดแล้วหรือยังถ้ายังไม่ล่าสุดหรือว่ามีการอัปเดตใหม่นะครับก็จะสามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ด้วยปุ่มต่อมานะครับเป็นปุ่มที่ชื่อว่ามัลติฟังก์ชันนะครับสามารถที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงได้เล่นเพลงได้นะครับสั่งเล่นสั่งหยุดสั่งสคริปต์เพลงไปเพลงถัดไปหรือว่าสั่งเล่นเพลงก่อนหน้าก็ได้เช่นกันนะครับผมอันดับต่อมาครับเป็นปุ่มรูปไมโครโฟนปุ่มตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นทำหน้าที่การเปิดปิดหูฟังนะครับเรากดปุ่มค้างเอาไว้แบบนี้เราจะได้ยินเสียงคำว่า power on กับ power off นะครับนอกจากนี้ครับเรายังสามารถกดปุ่ม1ครั้งเพื่อมิวกับ unmute ได้นะครับเพราะว่าเผื่อเวลาที่เราทำการคุยอยู่นะครับแล้วก็อยากจะทำการมิวสายนะฮะก็ทำได้เช่นกันนะฮะนอกจากนี้ครับก็จะใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ครับยกตัวอย่างเช่นผมจะทำการเชื่อมต่อหูฟังตัวนี้นะครับซึ่งมาพร้อมระบบสัญญาณบลูทูธนะครับเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนอย่างทางฝั่งของ iPhone เอ่ยแล้วก็ทางฝั่งของสมาร์ทโฟนที่เป็นฝั่ง Android ก็สามารถทำได้เช่นกันครับโดยการที่เรากดปุ่มตัวนี้ค้างเอาไว้นะครับ4วินาทีและหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่สมาร์ทโฟนของเราและทำการเชื่อมต่อนะครับถัดมานะครับจะเป็นไฟ LED แสดงสถานะส่วนนี้เนี่ยจะบอกหลายอย่างเลยนะทั้งเรื่องของระดับแบตเตอรี่เองนะครับถ้าสถานะเป็นสีน้ำเงินนะครับนั่นหมายความว่าระดับแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 61-100% นะครับส่วนถ้าระดับแบตเตอรี่ระหว่าง 21% ไปจนถึง 60% นะครับไฟสถานะนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงถ้าหากว่าแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% นะครับไฟสถานะจะเป็นสีแดงนะครับผมก็แนะนำว่าให้เริ่มทำการชาร์จได้เลยส่วนประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ถามว่าใช้งานได้ยาวนานเท่าไหร่นะครับตัวหูฟังตัวนี้เองนะครับถ้าชาร์จเต็ม 100% จะสามารถใช้งานได้สูงสุด27ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ถือว่าเพียงพอนะทั้งวันเลยนะครับที่เราใช้งานอยู่และด้านล่างถัดมานะครับจะเป็นพอร์ต USB-C ซึ่งพอร์ตตัวนี้นะครับจะใช้สำหรับการชาร์จหูฟังนะครับถัดมาในเรื่องของการปรับตำแหน่งนะครับผมหูฟังเนี่ยเราสามารถที่จะบิดไปด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้ได้นะครับเพื่อให้เข้ากับรูปของใบหูของเรานะครับใครจะถนัดแบบไหนสามารถทำงี้ได้ในรุ่นของ Adapt 260กับ261นะแม้ว่าจะมีหูฟังมา2ข้างแต่จริงๆคือเราสามารถที่จะปรับให้สามารถใช้งานทีละข้างก็ได้เช่นกันนะครับเผื่อว่าบางคนนะครับอยากจะได้ยินเสียงบริเวณที่เราอยู่ด้วยนะครับหรือในกรณีที่เราอยากจะโฟกัสเรื่องเสียงแบบเป็นหลักเราก็ใส่หูฟังเข้าไปแบบนี้นะครับทั้ง2ฝั่งได้เลยนะฮะนอกจากนี้เองนะครับเราสามารถปรับระดับของหูฟังให้สูงต่ำได้ด้วยนะครับโดยการเลื่อนแบบนี้ครับเลื่อนหูฟังขึ้นลงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหูฟังแบบประเภทอื่นๆนะเขาจะปรับระดับขาตัวนี้ผมมองว่าตัวนี้จะมีความสวยงามแล้วก็มีความสะดวกมากกว่านะฮะส่วนในเรื่องของไมโครโฟนครับอันนี้หายห่วงเลยเพราะว่าไมโครโฟนเองจะมาพร้อมการตัดเสียงนะครับเป็น noise cancellation ด้วยนะครับผมตัวนี้จะทำให้เราได้ยินเสียงสนทนาที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างทดสอบให้ได้ฟังกันนะครับว่าไมค์ที่ได้จากหูฟังตัวนี้นะครับ EPOS Sennheiser Adapt 200 Series นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมมาฟังเสียงกันด้วยนะครับว่าลำโพงจากหูฟังตัวนี้นะครับเสียงที่เขาขับออกมานั้นจะประมาณไหนนะครับไปฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมครับชัดเจนครับผมโอเคชัดเจนนะตอนนี้ที่นั่งอยู่ในห้องทำงานของพี่อยู่นะครับที่กระจกล้อมรอบนะไม่มีเสียงด้านข้างแต่อย่างไรเดี๋ยวต่อไปจะเดินออกไปข้างนอกแล้วดูว่าบรรยากาศเสียงโดยรอบข้างนอกเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีน้องๆนะครับจำลองเสียงการทำงานอยู่นะพี่จะให้เต็นท์ฟังดูว่าเต็นท์จะได้ยินเสียงของพี่ชัดเจนไหมกับเสียงข้างนอกชัดเจนไหมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พี่วางมือถือไว้ที่ในห้องทำงานแต่เดี๋ยวจะลองเดินออกให้ห่างจากห้องทำงานเพื่อดูว่านะฮะระยะห่างระหว่าง EPOS Sennheiser Adapt 231ตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับห่างประมาณสัก 3-4 เมตรแล้วนะตอนนี้นะฮะโอเคแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆกับสาวๆหน่อยนะเสียงที่เต้นได้ยินเป็นไงบ้างอธิบายให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมตอนนี้ก็เสียงชัดเจนดีครับอารมณ์เหมือนก็ไม่ได้ใช้ไมค์ไม่ได้ใช้หูฟังอะไรครับเหมือนเราคุยโทรศัพท์ทั่วไปปกติครับครับสาวๆตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยนุกนิกยืนห่างพี่ประมาณ1เมตรนะครับผมได้ยินเสียงนุกนิกเป็นยังไงบ้างเอ่ยได้ยินครับได้ยินบอกว่านุกนิกกำลังทำกราฟิกอยู่ค่ะได้ยินเบาๆครับโอเคครับนุกนิกกับควีนคุยกันได้เลยครับตามสบายเลยเดี๋ยวพี่ขอยืนดูก่อนว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยทำโอเคขอเสียงพูดแบบทั้งสองคนก็ลองพูดกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่ทำอะไรครับได้รายการที่พี่บอกเรียบร้อยยัง
ได้กี่ชิ้นแล้วเนี่ยหมดไปกี่หมื่นแล้วโอเคนี่นะครับก็เป็นเสียงทดสอบจากไมโครโฟนนะครับที่พวกเราได้ยินนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็บรรยากาศนะครับว่าการตัดเสียงของคุณภาพไมค์ของตัวนี้นะครับตัดเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ได้ยินกันด้วยหูของคุณแล้วนะครับผมต่อไปมาลองฟังเสียงกันดูบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเราเริ่มต้นด้วยเพลงที่มีเสียงร้องดีกว่าเพราะว่าเราจะดูว่าเสียงเขาที่ได้เป็นยังไง I heard about you long before we met You're winsome and you're young At least that's what they said Underneath your glitter and your gold You can't deny the fact that you are growing old You have a thousand eyesThat never fall asleep Someday I will leave you When I've had enough of your beauty และหลังจากที่ได้ลองทดสอบใช้งานหูฟัง EPO Sennheiser Adapt 200 Series มานะครับผมมองว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับใครที่จะต้องใช้งานในการคุยโทรศัพท์เป็นระยะเวลานานหรือบางคนอาจจะใช้เรียนออนไลน์หรือเรียนคอร์สต่างๆก็ได้นะครับที่จะใช้หูฟังค่อนข้างเยอะและด้วยการที่อาจจะมีการสนทนาร่วมกับคนอื่นๆนะครับหูฟังตัวนี้จะช่วยให้เรานั้นสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้ถามว่าทำไมเราจะต้องใช้หูฟังแบบนี้ด้วยผมมองว่ามันมีความคล่องตัวเพราะบางทีถ้าเราใช้หูฟังที่เป็นแบบหูฟังทั่วๆไปนะครับบางทีหูฟังลำโพงอาจจะดีแต่ไมค์ไม่ดีนะครับอาจจะได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอกได้หรือถ้าเราใส่หูฟังประเภทที่เป็นเอียร์บัดบางคนอาจจะใส่เอียร์บัดตัวนั้นแล้วก็เจ็บหูก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยหูฟังตัวนี้จะเป็นแบบออนเอียร์นะครับแล้วก็ตัวฟองน้ำของเขามาพร้อมความนุ่มแล้วก็มีหนังอยู่บริเวณภายนอกด้วยนะครับจะทำให้กระชับแล้วก็มีความนุ่มในการใช้งานสามารถใช้งานได้ในระยะเวลานานนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมโดยเฉพาะองค์กรไหนที่รู้ว่าจะต้องใช้หูฟังในลักษณะนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเหมาะนะเพราะว่าถ้าเรานำหูฟังตัวนี้ไปใช้กับกลุ่มคนที่เขาเหมาะสมอ่ะผมมองว่าจะช่วยให้ productivity ของเขามันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนในเรื่องของราคาและการจัดจำหน่ายนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็สามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้นะครับส่วนถ้าใครสนใจหูฟังตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ผ่านทางช่องทางต่างๆที่ผมแนบเอาไว้ให้แล้วก็สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางฝั่งของ System 2000ได้ด้วยนะครับผมนำมารีวิวให้ได้ชมกันเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ